ครับสวัสดีนะครับพบกับผมวิไลช่อง YouTube ลูกพระจะต่างนะครับมีมาเบิ่งนี้ครับตับปลากระเบนได้ยินแต่เพิ่นว่ามันเป็นยาท่านว่ามื้อนี้ไปตลาดมาก็เลยพ่อตับปลากระเบนเรียกมาลองเบิ่งครับทีแรกก็บ่รู้ดอกว่าสิเม็ดหยังกินซื้อมาแล้วก็มาเปิดเบิ่งใน YouTube เอ้าเห็นเขากินซอยจุเฮ้ยมันจุดิบได้เหรอก็เลยอยากลองนํานะถ้ากินบ่เบิดก็ต้องว่ากันนะครับนะเพราะผมรีวิวตามจริงนะแซ่บก็คือแซ่บบ่แซ่บก็คือบ่แซ่บนะครับนะนี่แต่ว่ามันเป็นยาแน่นอนแหละนะมันบอกว่าเป็นยาครับแต่ว่ารสชาติมันยังไงบ่ล่ะครับเบิ่งครับบอกก่อนว่าผมก็บ่เคยกินนะรสชาติแค่ๆอย่างบอกมาดูพี่จังเขากินหอยได้ครับหอยที่มันยำหนึบหนึบกึบกึบไหมมันหนึบหนึบกึบกึบดิแต่ก็มีความขาวนิดนิดแบบนะขาวนิดนิดมือตับงัวเลยตับงัวมันขาวเลยแต่นี่ขาวนิดนิดตามรสชาติของอาหารทะเลครับอันนี้ผักอย่างผมลืมเลยผมซื้อมาตามเพิ่นแต่ก็ลืมละผมว่ากินมันชุนๆดีคือสิดับข้าวได้ดีกินซีฟู้ดมันมีความนุ่มรสชาติคืออย่างเขากินอาหารทะเลออกเค็มๆนิดๆครับแต่ว่านุ่มนึกแล้วคือจะเขากินแมงกะพรุนเลยครับไอ้บะแวงแมงกะพรุนก้างก้างว่ารสชาติคล้ายๆกันนะที่ผมบ่หันมาผมย่านผมกินบ่ได้ไงลองชิมเบิ่งครั้งแรกนะครับยายเขาตัวได้ตั้งไปเปิด YouTube เบิ่งใหม่ว่ามันเป็นยาแก้ยังพี่จังเขากินกังเลยครับแต่มันก็สิเลี่ยนๆนิดนึงแต่กระเสียบก็ตับหมูดีละใช้ได้อยู่ครับตับปลากระเบนหากินยากครับอยากลองมาโดนแล้วไปตลาดหาตลอดเพิ่งเห็นนี่ยำนึบแต่ก็ไม่กล้ากินหลายนะให้มันตับงวดหนึ่งไว้ฟาดไปแล้ว
เพราะไม่รู้รสชาติเนาะสำหรับคนมาของแปลกลองกินเบิ่งได้นะครับนะผมเห็นเพิ่นกินหลายคนแล้วใน YouTube ส่วนมากคนจีนเนาะเพิ่นกินเนาะคนไทยก็มีบ่กี่คนกันที่กินจับตอนใส่ชุดตับปลาเป็นสดๆจังเลยกินเพิ่นกินก็จะเข้ากินกลางเลยครับแล้วก็กินมาเบอร์ละวะไปผัดน้ำโอเคครับลองชิมเบิ่งว่ารสชาติเป็นยังไงให้มันรู้เนี่ยครับตัวได้ครับผมว่ารสชาติไม่ให้ใครกับกั้งเลยนะอาหารทะเลแหละกินออกอาหารทะเลเค็มๆนิดนึงครับโอเคนะครับคลิปนี้ต้องจบให้นี่ขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกเวตาขอบคุณมากขอบคุณใจแล้วพบกันในคลิปหน้าด้วยครับต้องเอาไปผัดนะครับบ่เคยกินแบบนี้นะแต่วันแก่ละมันก็โอเคนะแต่ถ้ากินหลายผมบ่รู้ว่าสิเป็นยังก็เลยบ่กล้าปานใดครับเดี๋ยวเฮ็ดให้สุกก่อนครับโอเคนะครับไปแค่นี้ครับพออันที่เหลือผมมาผัดกับพริกแกงผัดเอใส่พริกหยวกนะใส่หัวหมูใหญ่แซ่บครับคือจังกินกับคือจังกินไข่ปูเลยนะรสชาติคือจังไข่ปูเลยครับแซ่บอยู่นะพอให้สุกแล้วคือจังเขากินไข่ปูเลยครับแซ่บอีหลีนะ